สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะ Minecraft Skybee ค่ะเมื่อเราลงคลิปไปมีคนให้ข้อมูลต่างๆนานามามากมายเลยขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะในวันนี้เรามาต่อกันเลยใน Skybee ค่ะมดพึ่งวันละนิดจิตแจ่มใสวันละ5นาที10นาทีค่ะไหนเจ้าพึ่งเหล็กเราพึ่งเหล็กเอ้ยไหนๆๆอย่าออกนะพึ่งเหล็กเราทำงานดีมากค่ะเก็บแต่ละทีนี่เลยได้มาตั้ง8เลยนะนี่นอนไปอยู่โน่นแล้วรวมกับที่หมิวเก็บไว้อ่ะ39เหล็กได้เวลาแล้วเอามาใส่เครื่องสกัดน้ำพึ่งเลยแล้วก็หมุนค่ะอัตโนมือไปก่อนได้เท่าไรได้3โอ้ดีหมุนยาวๆอ่ะจนกว่าจะเสร็จค่ะ39น้ำผึ้ง9ค่ะเหล็ก39โอ้ยได้เหล็กมาแล้วดีเลยเก็บไปค่ะเดี๋ยวนะบางคนอาจจะสงสัยนี่คืออะไรคะสโตนรีเพคิตค่ะเอาไว้ซ่อมอุปกรณ์ค่ะเป็นการซ่อมอุปกรณ์ได้แบบเคลื่อนที่นั่นเองนี่เห็นไหมดีงามค่ะวิธีทำนั้นไม่ยากเลยค่ะนี่พาร์ทบิลเดอร์เราเลือกเป็นแบบนี้ค่ะรีเพคิตจากนั้นยัดทรัพยากรเนี่ยที่เราใช้ในการทำอุปกรณ์ไปนี่เลยค่ะปึ้งเสียงดังสนั่นวันไหวสโตนรีเพคิตค่ะ1กองได้มานิดนึงค่ะทุกคนคะเรามีเพื่อนมาด้วยนะนี่มันอะไรเนี่ยตายไป2ศพค่ะ AFK ฟาร์มทรัพยากรแล้วโดนแมงมุมตบตายค่ะแมงมุมเกิดตรงไหนเราก็สงสัยใช่ไหมจนเราได้คนพบค่ะวันนี้เขาเกิดบนหลังคานี้ค่ะแล้วมาตบเรายังดีนะที่เป็นแมงมุมไม่ใช่คีปเปอร์ตายคู่เลยค่ะไม่ใช่ตายคู่ตายทั้งสองเพราะวันนี้เราต้องการพึ่งที่ร้อนแรงค่ะพึ่งลาวานั่นเองแน่นอนค่ะเราสามารถเปลี่ยนก้อนหินค่ะให้กลายเป็นลาวาได้โดยใช้ไฟความร้อนสูงนี่ไงกำลังค่อยๆสกัดค่ะอันนี้พอลาวาอีก1แล้วกันมีก้อนหินเปลี่ยนลาวาได้ดินอัดบล็อกก็เปลี่ยนลาวาได้ค่ะหินแกรนิตก็เปลี่ยนลาวาได้เหมือนกันโอ้โหพูดง่ายๆว่ามันก็คือลาวาแบบดั้งเดิมไฟแรงมากเลยอะดูสิคะโอ้เออไฟดูร้อนแรงมากเลยนะเนี่ยโอ้มาแล้วลาวาจำนวนมหาศาลเมื่อเราได้ลาวามาแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็เสิร์ชคำว่าลาวาอีกรอบค่ะรวมกับ DNA นี่เลยอะเขาบอกว่าทรัพยากรไม่พอเราขาด DNA ค่ะ DNA นั้นไม่ยากเราต้องมีเคเบิลค่ะมีอีกไหมไม่มีแล้วมาตรงนี้เลยค่ะบนมิวคราฟปุ๊บเป็นบนบล็อกแล้วก็เอาไปผ่านนี่ปุ๊บรอค่ะนั่นไงได้เคลมละทีนี้เราก็จะได้เคเบิลมาใช้ค่ะดินเอแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่จริงด้วย3เลือกเลยตึ๊กติ๊กผูกไปค่ะใช้เวลา1นาทีเราจะได้พึ่งลาวามาแล้วนะลาวา1ถังรวมกับแท่งดินเองอะแค่นั้นมันจะร้อนแรงไหมเนี่ยเอ้ยนอนนอนถ้าเราชนนายเราจะโดนดาเมจไหมเฮ้ยไม่โดนค่ะโอเคแม่นอนเอ้ยขอดูหน้าหน่อยน่ารักอะน่ารักมากนอนบอกเราน่ารักนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนไปแล้วนอนลงมาลูกนอนหนูจะไปนุ่นไม่ได้เฮ้ยพึ่งลาวาค่ะนึกว่าเอาน้ำสตรอเบอรี่มาใส่ในขวดแก้วเราทำพึ่งลาวาเพราะอยากได้ลาวาเหรอไม่ใช่เลยค่ะห้องบีของเรานี่พึ่งลาวาที่น่ารักแล้วก็พึ่งไม้อะใส่เข้าไปพึ่งลาวากินหินนี่ไม่ใช่เหรอเออโอ้เยอะค่ะหลายก้อนเอ้ยได้มาแล้วนี่อะไรหน้าตาไหนคุ้นๆไหมบางอย่างที่เราคุ้นเคยค่ะพึ่งทานนั่นเองพึ่งโคค่ะเอามาเลยนายกินชาโคไหมไม่ต้องเป็นถ่านหินเท่านั้นค่ะอันนี้คือแบบที่เราหานี่ไม่ใช่ของที่เราอยากได้นะคะของที่เราอยากได้คือขั้นต่อไปค่ะเราต้องรอให้เจ้าพวกนี้โตแล้วก็บีดอีกรอบหนึ่งก่อนมีคุณผู้ชมแนะนำมาว่าทำไมพี่ไม่ทำประตูที่เฉพาะเพลเยอร์ผ่านได้ล่ะอันนี้หมิวก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามีหรือเปล่าโอเค
เราต้องบิ้วพื้นที่เพิ่มค่ะในรอบนี้เราอยากจะลองเลี้ยงผึ้งรวมๆกันดูซิว่าจะได้หรือไม่ได้พื้นที่มาเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาของเกาะเราอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีถ่านหินเราเอาโคอะมาให้เป็นอาหารเจ้าผึ้งน้อยในการบีบขั้นต่อไปไม่ได้อ้าวโอ้หนูว่าหายโอ้ยนายบินขึ้นข้างบนก็ตกใจหมดเลยและทีนี้เราต้องการถ่านใช่ไหมคะผึ้งตัวนี้จะไม่ให้ผลผลิตของเราเป็นถ่านนะถ้าเราไม่เอาบล็อกอาหารไปให้เขาแล้วบล็อกอาหารเขาก็ต้องใช้เป็นบล็อกพ่อกับแม่ค่ะก็คือบล็อกรังผึ้งใหม่กับรังผึ้งลาวาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เกิดปัญหาต่อว่าอ้าวแล้วเราจะได้รังผึ้งลาวามาได้ยังไงถ้าเราไม่เลี้ยงลาวาใช่ไหมคะแต่เลี้ยงลาวาเราก็ต้องมีอาหารให้เขาอีกโอ้โห มันเป็นปัญหาต่อกันเป็นทอดลัดเทียมไม่ได้เลยก่อนที่จะทำอะไรค่ะฟาร์มหินกันนิดหนึ่งอยากได้สัก9ก้อนเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรค่ะไล่ทีละสเต็ปก็น่าจะทำได้เซรามิกบักเก็ตค่ะตักเลยลาวาใช้ได้ครั้งเดียวพังแน่นอนความร้อนสูงอย่างน้อยก็ยังใช้ได้1ทีใช่ไหมแล้วก็คราฟค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เราคราฟได้คอบบอลสโตน9น้ำกับลาวารวมกันไอ้อะไรบางอย่างที่มันคุ้นๆนะนี่เลยค่ะคอบบอลสโตนเจเนเรเตอร์เทียร์1มันต้องใช้จริงๆอ่ะอันเนี้ยใช้เยอะมากๆด้วยพี่ผลิตหินใส่ในนี้ได้ไหมวางไปเลยค่ะจำได้อยู่นะว่าเขาจะเจนก้อนหินขึ้นด้านบนเอ้ยอย่างน้อยก็ได้มาค่ะทีละนิดทีละนิดก้อนหินนี้แหละดีเลยเห็นตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ลืมไปว่าทำได้นะวางลงไปตรงนี้อย่างน้อยเราก็ได้ก้อนหินมาฟรีๆค่ะ16ก้อน17ก้อนละเตาเผาปึ๊บออกมาเลยมีของที่หนูต้องใช้เตาเผาในการคราฟซึ่งเป็นส่วนที่ต้องผสมกับเหล็กด้วยแล้วก็สมูทสโตนค่ะมันคือบางอย่างที่มีใน Minecraft ปกติปึ๊บเตาเผาแร่ค่ะเราจะเผาแร่เหรอเปล่าเป็นเส้นทางในการไปหาอาหารให้ผึ้งลาวานั่นเองแล้วก็เครื่องนี้ค่ะเครื่องอะไรเอ่ยครัชเชอร์ค่ะเป็นเครื่องที่หน้าตาไม่คุ้นเคยเลยโอ๊ยขุดได้แต่แข็งมากอย่าขุดดีกว่ากลัวว่าเขาจะพังเอาล่ะใส่คอบบอลสโตนลงไปค่ะพร้อมที่จะประมวลผลในนี้แล้วใบเลื่อยไม่หมุนไม่เป็นไรสิ่งที่ได้มาคือกราเวลแกนี่แหละเราก็เลยต้องมีฟาร์มปั๊มก้อนหินออโต้ยังไงล่ะเราจะได้ทำกราเวลแบบออโต้ได้เอาใส่ได้ทีละหนึ่งเหรอโอ้โหไม่เป็นไรค่ะดูซิทีละหนึ่งก็พอละได้กราเวลมาเยอะๆเลยตัวเองมาเยอะๆค่ะแล้วก็คราฟไปเลยกราวค่ะ I am กราวของที่ต้องใช้อาหารของผึ้งลาวาและทำไมถึงต้องมีเตาเผาแรงระเบิดนี้ล่ะคือแบบใช้เตาเผาธรรมดาเผาไม่ได้ค่ะถูกเนื้อไปต้องใช้เตาเผาแร่ในการเผาทั้งที่ปกติเตาไหนมันก็เผาได้ไม่ใช่เหรอนั่นสิค่ะได้มาละเซียบริกอะโอเคแต่ต้องการเยอะมากกว่านี้รอค่ะรอแล้วก็ครับต่อมา16ไปจัดไปยาวๆเลยรอนานแล้วนะน่าจะคราฟได้ทุกชิ้นแล้วมั้งโอเคถังเบซินค่ะแล้วก็ท่อส่งแล้วก็แทงโอเคตั้งตรงนี้แล้วกันตั้งไปก่อนค่ะแล้ววางถังไปวางมาแบบนี้ปุ๊บโอเคอย่างต่อมาเราต้องเคลื่อนย้ายลาวาค่ะเรามีนี่นะเรามีเหล็กเราก็ต้องคราฟถังเหล็กได้แล้วสิค่ะโอเคได้ลาวามาใส่ลาวาลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ไหนเอ่ยนี้เลยไม้วางไม้ลงไปปุ๊บไม่ใช่แฮะงั้นน่าจะเป็นไม้แพลงค่ะอาหารของผึ้งลาวานี่แหละใช่เลยลาวาวูดค่ะโอ้โหอาบลาวาลงในเนื้อไม้อะอย่างแรกวางมีดาเมจไหมอ่ะโอเคไม่มีดาเมจอ่ะอย่างนี้ก็เลี้ยงรวมกับผึ้งตัวอื่นได้ค่ะได้อาหารผึ้งลาวามาแล้วอ้าวหายไปไหนอะวอตเฮ้ยเมื่อกี้กดที่ตรงนี้โอ้มันกลายเป็นวางข้างหลังมาตรงนี้เลยแล้วกันค่ะว่าไงเจ้าพวกนี้ตัวใหญ่แล้วค่ะเอาล่ะวางลงไปแล้ววางผึ้งลาวาลงไปเขาไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะเขาเป็นพ่อแม่ลูกกันค่ะอาหารด้วยป่ะอยู่ได้ไหมเอ่ยอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเราเลี้ยงผึ้งคนละประเภทอะในบ้านเดียวกันได้ไหมเขาเข้าไหมเหมือนจะไม่เข้านะเนี่ย
เอ้ยเขาบอกว่าได้อาหารกินแล้วเป็นไงอร่อยไหมครูดาวครูดาวในการบรีดดิ้งเหลือ200วินาทีค่ะรอเขาเข้าบ้านอยู่อันเนี้ยโอ้มันแยกบ้านเองออโต้เลยใช่ไหมเนี่ยดูสิใช่อ่ะเขาไม่อยู่รวมกันโอ้อย่างงี้ก็ดีเลี้ยงพึ่งรวมกันได้เลยนะเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ครบแล้วนะคะไหนดูสิโอเครังพึ่งลาวาค่ะจัดไปเลยหรือว่าเราควรจะเรียกมันว่ารวงพึ่งเรียกรวงพึ่งก็ดีนะจะได้ไม่สับสนกับบ้านของพึ่งค่ะเราจะได้เรียกว่าเจ้าพวกนั้นว่ารังพึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี้เรียกรวงพึ่งแหมมันก็รังพึ่งแหละเนาะเอาล่ะทำอาหารเลยค่ะไหนเอ่ยเมนูที่เราเลือกไว้อยู่ในนี้แล้วค่ะความร้อนด้วยไฟสีแดงอ่ะเลือกค่ะอาหารของเจ้าพึ่งทานหินคราวนี้มาดูตรงนี้ดีกว่าแอบไปสร้างมาเรียบร้อยอ่ะอุ๊ยไม้ลืมออกเอาออกก่อนตรงนี้ไงจะเป็นที่อยู่ของพึ่งค่ะบ้านพึ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเข้ามาได้เลยเห็นไหมนี่เลยค่ะเราใช้ใบไม้เพราะว่าเป็นบล็อกที่แบบหาง่ายไงแล้วก็มีกระจกตกแต่งนิดนึงค่ะให้มองจากฝั่งด้านนู้นด้วยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะได้รื้อตรงนี้ออกค่ะนี่แหละที่อยู่ของเขาเอาละนะนี่ที่อยู่ของนายใช่ไหมจัดไปค่ะวางไปเลยเฮ้ยวางชิดๆกันก็ได้นะรังพึ่งเทียสองเรารู้แล้วว่าพึ่งสามารถเลี้ยงแบบรวมๆกันได้อะเฮ้ยก็ง่ายยากอะไรล่ะปิดแบบนี้ค่ะเออด้านข้างปิดด้วยบล็อกไม้ไปเลยแล้วก็ปิดไปนี่แหละท่อนไม่ต้องปักได้ความสว่างมาด้วยอ่ะบางกองไปไว้มิดละพึ่งลาวาใช่ไหมนายเนี่ยไปเลยอยู่บ้านหลังไหนก็ได้ค่ะไม่ต่างกันเนี่ยพึ่งทานโอ้โหมาแล้วเขาบอกว่านี่เราได้รับอาหารกินแล้วนะมันช่างเป็นบล็อกที่อร่อยมากเลยเราชอบมากดูสิคะโอ้โหทำงานทำงานทำงานเร็วเราต้องการชาโคล1ก้อนค่ะเราต้องรอให้เจ้าตัวเนี้ยทำงานเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเต็มทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวนะแวะก่อนถ้าเต็มแล้วนี่พึ่งเหล็ก1ตัวมาสินายนี่เลยอุ๊ยดำๆอย่างนี้ฐานแน่ๆค่ะเอามาที่เครื่องสกัดสิใส่รังพึ่งลงไปหมุนได้แล้วยังโอเคได้โคอู้ได้เยอะเลยนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย1อู้1รังต่อ4ค่ะพึ่งเหล็กแล้วก็พึ่งทานค่ะเอาทานให้เอาเอ๊ะพึ่งทานไม่กินทานเป็นทานหรอหรือว่าเราให้ไปแล้วเอ้ยได้เป็นพึ่งอะไรบางอย่างปีกขาวๆมาเลยเก็บไปนายจ๋าอ้าวตัวน้อยนี่พึ่งสตีลค่ะพึ่งสตีลเป็นพึ่งที่เราต้องใช้ค่ะเออได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้ใส่ไปเลยพึ่งถ่านแล้วพึ่งสตีลค่ะเออนายต้องการสตีลมากๆเลยค่ะณตอนนี้มันเป็นของไว้คราฟเครื่องสกัดน้ำพึ่งเวอร์ชันอัปเกรดค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นไปไม่มีสตีลไม่ได้สตีลบีจัดมาสิคะนี่ไงพึ่งเหล็กรวมกับพึ่งถ่านหินค่ะได้เป็นพึ่งเหล็กกล้าแล้วพึ่งเหล็กกล้าเจ้ากินอะไรเป็นอาหารอุ้ยบอกอย่างนี้มันง่ายหืมเฮ้ยรังพึ่งเหล็กอะเรามีนะบล็อกรังพึ่งเหล็กแต่สตีลบล็อกอะโอ้โอ้มานาอินฟิวโคตะตาไลท์โอ้อันนี้เบรดอันนี้ตัดทิ้งค่ะสูตรนี้ไม่ใช่ What โอ้โหเขาเริ่มกินของยากแล้วอะแทนที่จะกินบล็อกอาหารของพ่อของแม่ไม่เขาบอกว่าเขาต้องการบล็อกของเขาโดยเฉพาะปัญหาอยู่ตรงนี้เลยค่ะสตีลบล็อกหายังไงเนี่ยโอ้โหถ้าปรากฏมาอย่างนี้ถ้าปรากฏมาอย่างนี้คือบอกได้คำเดียวเมคานิซึมเท่านั้นน่ะที่จะได้อ่ะใช่ไหมไหนดูสิไม่มีเลยไม่มีเลยหยุดเนี่ยนี่ไงว่าแล้วอ่ะสตีลดัส
วิธีการได้มาซึ่งสตีลดัตนั้นก็ชัดเจนค่ะแต่โอ้โหตุดครับบ้าน่ะมันไม่ยอมให้เราอัตโนมัติง่ายๆอ่ะโอ้โหต้องมีเรสโตนก่อนมีทองก่อนโอ้โหต้องเก็บเพิ่มอีกมหาศาลอยากจะร้องไห้ดังๆมดนี่ยอมรับว่าทำมาดีมากเขาไม่ยอมในการให้เราลัดขั้นได้เลยค่ะคือแบบมันจะเป็นสเต็ปไปเลยนะถ้าไม่มีอาหารก็ไม่มีผลผลิตใช่ไหมต้องมีพ่อแม่แล้วหาอาหารให้เขาให้ได้แบบลูกมาได้ผลผลิตของลูกแล้วเอาไปผลผลิตของลูกไปสกัดต่อแล้วให้อาหารบีบต่อค่ะโอ้โหเขาไม่ยอมให้ลัดเทียนเลยนะเนี่ยพาร์ทหน้ามาค่ะทุกคนค่ะวันนี้อย่างน้อยเราได้พึ่งฐานมาแล้วพาร์ทหน้าเราต้องได้พึ่งทองเราต้องได้พึ่งอะไรอีกนะพึ่งเรสโตนค่ะใช่พึ่งทองพึ่งเรสโตนคือพึ่งพื้นฐานที่เราอยากได้เลยมันเป็นของที่ต้องมีเราไปสติลไม่ได้เราไม่สามารถทำเครื่องปันแบบอัตโนมัติได้นะตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าใจเย็นมนุษย์เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นทีละเทียค่ะนึกว่าเล่นมอดวิศวกรที่ต้องไปทีละสเต็ปไม่มอดพึ่งก็ไปทีละสเต็ปเหมือนกันนะใดๆก็ตามไม่ว่าอะไรค่ะอย่างน้อยนะเราก็ได้เห็นความน่ารักของพึ่งลาวาแล้วใช่ไหมอย่างน้อยเขาก็น่ารักนะเราต้องไปแบบอีกยาวเลยอ่ะถ้าเป็นเทคทรีใช่ไหมคะหรือว่ารากต้นไม้อ่ะโอ้โหอีกยาวอัตโนมัตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะไม่เป็นไรไมน์คราฟต์วันละนิดวันละหน่อยค่ะพันนี้ลากันไปก่อนสำหรับสกายบีบ๊ายบายค่ะ